็อยากให้รุ่นพี่ทุกคน2คนค่ะสอนท่าเต้นให้ตัวแทนของรุ่น3ค่ะได้แก่พี่แพมๆค่ะพี่อยากให้เต้นทุกคน3คนนี้เลยไม่ต้องมีตัวแทนในทางนั้นแต่ตัวแทนที่จะไปเต้นก็คือจีจี้แล้วก็รุ่นน้อง3คนเต้นตามพี่จีนะคะเย้ตารู้กันรู้กันส่งทางสายตานะคะมาเดี๋ยวเคลียร์สเตจให้ได้เลยเดี๋ยวพี่เคลียร์ให้เชื่อว่าเพลงนี้ถ้าเต้นจะเป็นไวรัลคาดหวังไวรัลแน่นอนก็อยากให้แฟนคลับทุกท่านเต้นตามพนมมือแล้วมาแน่ๆมาเพื่อทำเพลงถ้าแบบที่เป็นกิมมิคพอได้สอนแค่แบบว่ากิมมิคเล็กน้อยเอาน้องๆยืนค่ะน้องๆยืนก็ง่ายนะคะถ้าดับบิวไหมได้โอเคถือกระโดดเดี๋ยวพี่ถือไมค์ให้จีเอามือขึ้นมานะคะขออนุญาตลองเป็นแบบตัวจอจานก็ได้จอจานเพราะว่าเซนเตอร์เราชื่อจีจี้ใช่เราก็ขอแบบเดี๋ยวสปอยเนื้อเพลงเดี๋ยวมันจะไม่สนุกเพราะว่าเดี๋ยวมันค่อนข้างแบบต่อกันใช่ก็คือเดี๋ยวมันจะเดาได้โอเคหนึ่งสองเอามือไว้ตรงนี้ค่ะแล้วก็ย่ำขวาก่อนย่ำขวาจ้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 าแล้วก็ตั้งขึ้นมันปุ๊บนี่นะใช่โอเคนะมากำแบะปล่อยเอาแค่นี้หรอหรือว่าแค่แค่นี้น้อยไปปะเอาอย่างเงี้ยเอาที่ผิดซ้ำสองรอบขำก่อนแพ้ใช่หนึ่งสองสามจ้า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 จ้ขอแบบเด็ดๆเลยไม่ต้องร้องเดี๋ยวร้องให้ได้เดี๋ยวร้องให้วานซูเจไปจะเอาใครก่อนเคลียร์กันก่อนเคลียร์ก่อนใครงั้นโมเน่เลยจบโมเน่มาตรงกลางเลยหนึ่งสองสามไปจะห้ามเย็นห้ามเย็นห้ามเย็นหน้าเด็ดที่สุดมือมาเมื่อมาก่อนมือมาฟันหุบหนึ่งสองสามจะจ้าเฮ้ยชอบความมีฮึบหนาวันจะเจ็บแทบหนีเลยเก็บแต่ชอบคืออย่างเงี้ยแบบพี่หนูไม่ไหวหนูขออีกฮึบนึงค่อนข้างเหมือนกันว่ายน้ำเหมือนกันเนาะฮึบสุดแรงของชีวิตแล้วใช่ตอนแรกหนูก็เต้นหนูก็แกะเพลงนี้มาแล้วแต่ว่าพอมาเต้นตรงนี้มันรู้สึกกังกังกวงกวงรู้สึกกังกังกวงสับมาอีกแล้วเดี๋ยวพี่ไม่กี่คำแล้ววันนี้กังกังกวงกวงได้ทำกันบ้านนะแกะมาแล้วผ่านค่ะผ่านจับคนช้าตรงกลางเลยมีพี่รอเลยไป one two three แขนก่อนฟันหุบนะรอฟันหุบรออธิบายก่อนจริงๆท่านี้เหมือนตัว W ใช่วาลตะใช่ W แล้วแบบในญี่ปุ่น WWW ก็คือแบบฮ่าๆๆในประเทศไทยอีซ่า5บวกนะคะเอาคุมฟันก่อนโอเคนะ1 2 3ไปจ้าไม่ได้แพมเนียนทำไมยูเปลี่ยนชุดบ่อยจังอ่ะเราร้อนอันน้องมินผ่านค่ะผ่านมาน้องแพมคือเพลงมันใช้กำลังขนาดเลยเหรอพี่แพมเช็คความเรียบร้อยก่อนไหมอ่ะเดี๋ยวน้องบังให้น้องพร้อมแล้วพี่อ๋อน้องพร้อมแล้วโอเคน้องพร้อมพี่ไปหนึ่งสองซับแขนมาก่อนแขนมาโอเคนะที่แบบตรงๆฮะตรงๆใช่จะลงมานิดนึงเฮ้ยดูมาดได้นะแบบไม่หิมเลยโอเค1 2 3ไปจ้าเฮ้ยหนูกลัวอะไรเปล่าลูกไปอีกทีนึงทีนึงน่ารัก1 2 3ไปจ้าตอนนี้คนดูกี่พันคนแล้วตอนนี้3,300นี่นะคะน้องกำลังสบตากับคนอีก 3,300 คนใช่1 2 3ไปจ้าไปเฮ้ยไม่น่าเชื่อพอเต้นเสร็จบุ๋มน้องแรงมาก
คือเราสึกว่าเฮ้ยน้องก็เก็บกดมาพอสมควรเหมือนกันจากการเต้นสองรอบเมื่อกี้ใช่ไหมแพมรู้สึกไงคะยากมากเลยพี่ยากมากคือมันยากในท่าที่ไม่ขำอ่ะอ๋อบอกแล้วเพลงนี้ให้ความสุขใครบอกเพลงนี้เต้นง่ายฮะอยากเห็นพี่อั้นกับพี่จีเต้นเออเราก็ต้องไปดูในวันโอ้พี่ไก่จริงๆก็คืออยากไม่อยากเต้นตรงนี้แต่ทอดนะหยิบนี่ให้หน่อยอ่าโอเคค่ะโอเคนั่งก่อนกระจายไม่น่าเชื่อไม่มีขยะนั่งกระดูกแล้วนะล่าสุดแม่เดี๋ยวพี่นั่งบอกให้มาบอกเลยว่าก็เดี๋ยวก็ได้เจอกันอยู่ดีมาใช่เอาจริงๆเขาก็แบบว่ามีท็อปิกก็คือว่าเขาอยากรู้ว่าวารุจักพีเพิลเนี่ยค่ะไปถึงไหนแล้วในกระบวนการไปถึงไหนนี่คือเรื่องอะไรดีคะมันเริ่มจากการอะไรพี่แบบเฮ้ยล่ะอัดเสียงแล้วอัดเสียงแฟนคลับรู้แล้วรู้แล้ว MV วันนั้นที่บอกว่าเดี๋ยวจะมีถ่าย MV ล่าสุดใช่ถ่ายแล้วเมื่อกี้ก็หลุดไปแล้วค่ะว่าถ่าย MV ใช่ถ่าย MV แล้วเอ้ยถ่าย MV แล้วมันต้องมีอะไรนะถ่าย MV แล้วมันก็ขาดอีกนิดนึงอะไรนะมันมีเดี๋ยวนะวันงานจริงว่ะวันงานกีฬาสีป่ะใช่มั้ยอะไรนะคะวันใช่ป่ะหรือว่าเราวันไหนจีอ้าวไม่ใช่วันแล้วเหรอเราพูดได้ปะหรือว่าวุรตาเพื่อเธอจะปีก็ในส่วนของนี่เลยกีฬาสีใช่ค่ะในส่วนของกีฬาสีนะเรามีขอซาวค่ะขอซาวโทษนะเปลี่ยนเรื่องเก่งมากเราอะค่ะเราโดนหมายหัวแล้วแน่ๆเลยไม่อะไรนะคะเออนั่นแหละไม่รู้อันนี้ปัดมาในส่วนของกีฬาสีแล้วกันนะไปแบบว่าคิดต้องเอาคิดต้องเอาเนื่องจากว่ามันจะใช่หรือเปล่าใช่เนื่องจากว่างานกีฬาสีเรามีสเปเชียลนอกจากที่ BNK CGM และน้องๆรุ่นสาวใช่เล่นกีฬาเรามีหลากหลายโชว์ก่อนเริ่มด้วยพี่ใช่มันพิเศษมากมันแซ่บมากเราบอกเลยว่ามันแบบมาแน่อะเราไม่ได้สปอยแต่เราไม่พี่เราไปแล้วกลับมาใหม่เหรอวนไปวนมาวนอยู่ในบ่อนั่นเองก็คือคิดก่อนนะอยากจะบอกรักเธอจังนะคะนั่นเลยค่ะรู้สึกเป็นเพลงที่เร็วแบบฟังรอบแรกรู้สึกว่าเออก็คงคิดว่าเหมาะกับเราแล้วแหละแต่ก็แบบยังไม่ได้ทำความรู้จักกับเพลงนี้มากมายพอเราได้รู้สึกว่าเออเพลงนี้เป็นเพลงของเราแล้วเราก็เลยทำกันมากเปิดฟังเปิดไปเปิดมารู้สึกว่าเออเพลงนี้มันคือเราแล้วมันเกี่ยวกับวาเลนต้าพีเพิลก็คือแบบว่าเกี่ยวกับเสียงหัวเราะแล้วหนูก็รู้สึกว่าตั้งแต่หนูเข้าวงมาหนูอยากที่จะแบบสร้างเสียงหัวเราะอยู่แล้วมันก็เลยแบบว่าเออถ้าไม่ใช่เพลงนี้ก็คงเป็นเพลงไหนไม่ได้แหละที่แบบเหมาะกับเราและยิ่งฟังไปเรื่อยๆก็หลงรักเพลงนี้แล้วก็คิดว่าเป็นเพลงที่แปลกใหม่แบบดูไม่ค่อยฉีกแนวดีกว่าเออพี่ว่าคนละเส้นทางดีกว่าขอใช้คำนี้เลยคนละเส้นทางจาก BNK ก็จะมีเส้นแบบอย่างนี้เรามีแยกกันบ้างมีแยกบ้างหน่อยๆสักพักเพลงเนี้ยอย่างนี้เลยเพลงนี้คือแยกแล้วขึ้นเป็นทะยานนอกโลกเลยค่ะล่าสุดเพลงนี้คือ Beyond มากบอกเลยใช่ Beyond แบบเป็นเพลงที่แบบว่าเรียกว่าไปสุดดีว่ะไปสุดแม้แต่ MV ก็ไปสุดรอใช่เอ้ยแบบอ้าวโอ๊ปใช่ MV ไปแล้วหรือเปล่าอ่ะเพลงแล้ว MV ยังไม่รู้นะมาแล้วแกงบาแล้วเลย